สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทำยำลูกมิตรครับผมมาชมด้วยกันครับตั้งน้ำร้อนจอดรวกเนาะนะครับมีบริย่านะครับมีสีลูกชิ้นปลาหมูป่วนนะครับหมูสับครับผมเห็ดเข็มทองรูปเส้นนะครับผมนะเครื่องจะมีหอมใหญ่นะครับผมจะทำต้มยำรอไปเลยเนาะแค่หลอดครับใส่น้ำตาลทรายช้อนครึ่งนะครับพวกเราใส่น้ำปลาประมาณ2ช้อนโต๊ะครับพริกขี้หนูซอยครับมะนาว2ลูกครับจะใส่มะม่วงซอยด้วยนะพวกนั้นมะม่วงสดเนาะเป็นมะม่วงแก้วเนาะจับใส่กระโปรงมาครับย่างกระโปรงใส่มะเขือเทศครับใช่เนาะเดี๋ยวจะใส่ตอนท้ายนะผมเนาะขอรวมเห็ดครับคือกันเนาะเส้นคนเซนจะลงที่หลังนะครับผมนะใครจะไปทานข้าวน้องมาทานด้วยกันครับผมยำลงมีครับสุดยอดเลยครับผมนะเส้นก็น้อยเนาะไม่เป็นไรครับผมเนาะใส่หมดเลยนะผมรอนาทีปิดแก๊สแล้วครับผมเนาะมานะครับผมนะมาครับท่านครับผมทานด้วยกันครับยำหมูมิตรครับผมนะ
เลยครับผมผักหัวจานจะมีตัวผู้นะครับตัวผักยาวเกลือพวงสดครับผักกาดขาวเลยติดครับแต่มะเขือกรอบนะครับรอสลัดเกี่ยวเล็กน้อยนะครับผมครับทุกท่านครับผมหล่นถ้วยหล่นจานกันเดี๋ยวครับผมนะอร่อยเลยนะครับผมนะเครื่องแน่นๆนะครับผมนะใช่นะผมนะล้นล้นเลยครับผมมาครับทุกท่านครับผมอร่อยกันเลยทีเดียวครับอร่อยเลยครับผมอร่อยแน่นอนครับแซ่บๆนะครับจำลองมิตรครับผมคลิปนี้ก็จบคุณเองนะครับขอบคุณท่านนะครับรับชมครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจนะครับจะได้ผลิตคลิปดีๆไม่เว้นชมกับผมมาครับท่านผู้ชมทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ